งั้นวันนี้ผู้ท้าชิงต้องร้องก่อนเตรียมเพลงอะไรมาสู้กับแชมป์เพลงสาวเพชรบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมพอใจมากค่ะพอใจมากเลยเอาล่ะ ตัวน้องกิฟบอกพอใจมาฟังคอมเมนเตเตอร์ดีกว่าคุณนกครับค่ะตอนน้องกิฟพูดเนี่ยแบบเหมือนถ่อมตัวนะคะไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนที่ได้ร้องเพลงต้องบอกว่าเหมือนความมั่นใจมาเต็มที่มากๆเลยแล้วก็น้องกิฟก็ถือว่าทำได้ดีมากๆค่ะและก็เป็นไปตามความคาดหมายก็คือเสียงของน้องกิฟเข้ากันมากๆกับผลงานเพลงนี้นะคะค่ะคุณเบกกี้ครับฉันบอกพี่ชายแล้วพวกเขาไม่ธรรมดาเลยนี่คือการวางแผนของเขาเขาคือแก๊งแมวเหมียวเห็นไหมเขามาเหมือนไม่มีอะไรเขาคุยทำตัวแต่สุดท้ายตอนเขาร้องโอ้ยไม่รู้กระเดือกโอ้แต่ละข้อห้ามจบไม่มั่นใจเลยว่าจะอยู่รอดเพราะฉะนั้นนิวก็ต้องสู้นะคะอย่ายอมแพ้นะคะนิวค่ะซัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี